ตอนนี้น้องมีรัชนกกำลังแข่งขันแบดมินตันในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็อยากให้พวกเราช่วยได้อยู่กับรับชมนะครับชมเยอะมากครับนัดนี้ถือเป็นนัดที่ป๊อปปูล่าที่สุดตามมาเลยนี้
ชื่อศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิคุณผู้การดีมากในประเทศธนบุรีครับจำกัดที่น้องมีรัชนกเล่นในทีมแบดมินตันครับแล้วก็สนามที่1เป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทีมนี้มีเทวดามาเชียร์มีเทวดามาเชียร์ด้วยที่2มหาวิทยาลัยกรุงเทพตัวแทนคือนันทดาเปี่ยมสะอาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสุภมาศมิ่งเชื้อกรรมการผู้ตัดสินคุณเกรียงไกรรอดปัญญากรรมการกำกับการส่งลูกคุณพรทิพามาดูสามนาทีไปทางเครื่องครับนี่ไหมครับพอใจก็ถือว่าเราเป็นทีมนะคะแต่ว่า
อนนี้ก็มีน้องหลายๆคนที่มีฝีมือค่อนข้างดีแล้วก็ลงถึงเก็บได้ก็เป็นของที่ระลึกนะครับซึ่งลักษณะเด่นคือผ้าขาวม้าซึ่งออกแบบได้สวยงามมากหลากสีท่านรัชกาลที่ 9ก็มอบให้ท่านผู้การดีของมหาวิทยาลัยธนบุรีและทีมงานครับ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 ขออนุญาตตอนไหลนิดนึงนะครับแล้วก็ยังท่านก็ยังมอบให้ทีมงานด้วยท่านชยงครับท่านชยงครับขอบคุณครับท่านชยงครับท่านชยงครับขอบคุณมากครับท่านชยงครับขอบคุณมากครับโอเคท่านท่านครับโอเคครับมาแค่350จุฬามา600เกษตร800เกษตร800แล้วก็600แล้วก็สพล.แล้วก็อธิการเขา700ตังค์ก็คนเดียวที่หมดเลยเรามาแค่350ทางเจ้าภาพขอสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ในขณะนี้นะครับเป็นอันดับ1 37เหรียญทองนับถึงเมื่อวานนี้นะครับแล้วคาดหวังว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองปีที่2ปีที่แล้วครั้งที่45เป็นเจ้าเหรียญทอง83เหรียญปีนี้คาดว่าจะมากกว่า90เหรียญทองครับก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านก่อนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งการแข่งขันอุบลราชธานีเกมส์ครั้งที่11ทั้งเนี่ยก็ทั้งสถานที่ทั้งการจัดการต่างๆสมบูรณ์มากแล้วก็ที่คุณถึงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เป็นเจ้าเหรียญทองก็บอกว่าเราครองเจ้าเหรียญทองมาติดแล้วลูกศิษย์ในนักกีฬาของเราทัพนักกีฬาของเราทำได้83เหรียญซึ่งถือว่าทำลายสถิตินะคะแล้วก็ในปีนี้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพไทยที่40ปีนี้ก็ได้คุยกันกับสตาฟโค้ชกับนักกีฬาก่อนจะแข่งเนี่ยพี่มีการประชุมก่อนแล้วก็คุยกันกันเนี่ยก็บอกว่าแนวโน้มอะไรของนักกีฬาก็20กว่าประเทศก็บอกว่าเราจะยังคงทำผลงานไม่ต่ำกว่า82เหรียญทองนะคะแล้วก็จาก4วันที่ผ่านมาเนี่ยในกีฬาแต่ละประเภทการแข่งขันก็บอกว่าได้ตามเป้าหมายบางกีฬาเกินเป้าหมายไปนะคะกำหนดไว้ว่า7เหรียญไม่เท่าเหรียญทีนี้ในการที่เราประสบความสำเร็จในด้านของกีฬาแล้วก็ในด้านของวิชาการก็คือการตัวพี่เองในฐานะเป็นผู้การบดีเป็นผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีก็เราส่งเสริมคู่กันไปทั้งด้านวิชาการทางด้านกิจกรรมต่างๆในช่วงกีฬาถูกผลเพราะว่าจากการที่เราได้ทำวิจัยและที่ได้เข้ามาในการกีฬาที่สุดมานานเนี่ยกีฬามันจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาทั้งด้านด้านสติปัญญาแล้วก็ร่างกายและที่สำคัญคือด้านจิตใจเพราะนั้นลูกศิษย์เราที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ส่งเสริมกีฬาด้วยเนี่ยจะมีความสุขการที่เราต้องการมีความสุขฉลาดก็จะมีการไอคิวแล้วมีการคิวนี่คือที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหนึ่งในการที่จะเป็นดินให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนซึ่งให้เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกถ้าจะพูดจะตั้งแต่ในครัวด้วยซ้ำที่มีในครัวที่เป็นระดับโทจนถึงปริญญาเอกแล้วก็มีในสายที่เป็นเรื่องการเรียนหนึ่งแห่งหนึ่งมาจนถึงมองเราส่งเสริมให้เด็กต้นแล้วก็มาต่อยอดปริญญาตรีจนถึงเนี่ยที่ให้เรียนฟรีจนถึงปริญญาเอกแล้วในการเรียนฟรีอาจจะบอกว่าหลายๆมหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้เรียนฟรีด้วยกันทั้งนั้นมีโครงการต่างๆมากมาย
แต่ของเราให้เรียนฟรีแล้วเนี่ยการดูแลต้องบอกว่าเป็นการดูแลเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ถือว่านักกีฬาต้องทำเพื่อประเทศชาติก็จะเป็นแข่งกีฬาเพื่อประเทศชาติเราให้กับฝ่ายแล้วกับทางก็จะมีอาจารย์เต็มของเขาให้สอนติวสอนเสริมแล้วในการสอบก็จะยกเว้นให้กับถ้าเป็นทำเพื่อชาติเราก็ถือว่าเราช่วยกันสร้างชื่อเสียงประเทศชาติถ้าตรงประวัติสอบเราอนุญาตได้กลับมาสอบนอกจากตารางสอบได้แต่ตอนนี้ก็คือในการสอบแล้วก็มหาวิทยาลัยมีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีการแพทย์มีสาธารณสุขมีพยาบาลแล้วก็เราก็จะเปิดคณะแพทย์ศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ก็บอกว่าพวกคุณหมอพวกนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักโภชนาการต่างๆก็มาเรียนกันเพื่อส่งเสริมนักกีฬาว่านักกีฬาประเภทนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาจะต้องเข้ามาช่วยว่าส่งเสริมพัฒนาการด้านแบดมินตันส่งเสริมกล้ามเนื้อด้านไหนฟุตบอลส่งเสริมด้านไหนอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์การช่วยส่วนพยาบาลและสาธารณสุขก็ในด้านของผู้ชายทานได้ข้อมูลต่างๆเขาก็ต้องบอกว่าในใจผู้จะเป็นเจ้าหรือทองก็ต้องความพร้อมมีความสุขคือถ้าแต่คนนักเรียนตามคนที่ความหมายที่ต้องมาใช้จากอาจารย์ก็บอกว่าการเป็นเจ้าหญิงต้องมีความมุ่งมั่นที่สูงแล้วก็ที่สำคัญตัวนักกีฬาเองต้องมีความมุ่งมั่นที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศทำชื่อเสียงให้กับครอบครัวให้กับตัวเองสังคมรวมมาก็เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จแล้วก็จะพูดว่าในปีนี้นักกีฬาก็ได้บางเป้าหมายขออนุญาตว่าบัวหมานใส่เสื้อวอร์มของคุณเทพพลไว้รอฉลองแชมป์เลยครับใช่ผมจะทำแบนเนอร์สุดท้ายไว้ให้ให้เขาเป็นมาสคอตสัญลักษณ์ของกีฬาคราวนี้นะครับการสภาอุบลราชธานีเกมนะครับได้แก่นายบรรพตเลิศไทยสงนะครับจากทางในกรุงเทพธนบุรีนะครับโดยการทำสถิติ3เหรียญทองครับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่46ราชภัฏอุบลราชธานีเกมนะครับได้แก่นางสาวอรภาศรีนาธรรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับด้วยการทำสถิติผลรางวัล5เหรียญทองนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับนักกีฬาทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านอธิการนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอธิการนะครับแล้วก็นักกีฬาทั้งสองท่านที่ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการทุกท่านนะครับได้ถ่ายรูปร่วมกันครับในการแข่งขันกีฬายูยิสุในกีฬามหาวิทยาลัยที่46นะครับอีกสักครู่เราก็จะเป็นการมอบรางวัลประเภททีมต่อสู้5คนคู่ยัง1 2
ท่านะ1 2กันขึ้นนะครับเร็วๆๆเหรียญทองเหรียญเงินทองแดงเวลามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเองที่หนึ่งมาเลยกรุงเทพธนบุรีนะครับให้กับเหรียญทองแดงเหรียญที่1นะครับในประเภทต่อสู้ถีบ5คนนะครับและเหรียญทองแดงเหรียญที่2นะครับกีฬายูยิสุประเภทต่อสู้ถีบ5คนนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับThank you.
ขอบคุณท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.วิชัยสมบัติ นะครับที่ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเหล่านี้นะครับและระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วังกรเป็นการพิจารณานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับให้กับนักกีฬาที่ได้เกียรติมอบครับการแข่งขันกีฬายูโซในกีฬาผู้ชายแห่งประเทศไทยครั้งที่16ราชบัณฑิตยราชธานีเกมส์ประเภทต่อสู้ตีผสม5คนรางวัลเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจูเลียสมูไตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่หมายเลข5604วิศรุตกันทวงศ์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยธนบุรีครับหมายเลข3602ปฐมศรีตรัมพวาอันนี้เป็นการแข่ง 10,000 เมตรนะครับอันนี้เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีเป็นแฝดคู่นะครับผู้หญิงนะ 10,000 เมตรผู้หญิงเขาวิ่ง 10,000 เมตร25รอบครับสนามรอบละ400เมตรครับครับผู้หญิงวิ่ง 5,000 กับ 2,800 น้องรถแก้วรถแก้วเดี๋ยวก็มาหรอ